ทีนี้มาเช็คกันหน่อยนะคะสำหรับคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะใครที่อยู่แถวๆซอยลาซาน46เขตบางนาฟังข่าวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเกิดคลัสเตอร์ใหม่ที่วัดผ่องพลอยวิริยารามมีพระและคฤหัสถ์กว่า200รายค่ะต้องกักตัวภายในอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมขณะเดียวกันก็มีประชาชนนะคะไปบริจาคของใช้จำเป็นแล้วก็รวมถึงสมุนไพรเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวรักษาตัวโดยขณะนี้เนี่ยก็ยังเน้นการดูแลรักษาอาการกันเองอยู่ค่ะไปเช็คกันเลยนะคะกับคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่วัดผ่องพลอยวิริยารามมีรายงานว่าภายในวัดดังกล่าวเนี่ยค่ะเกิดคลัสเตอร์โควิด-19แล้วก็มีผู้ติดเชื้อกว่า200คนนะคะโดยพบว่าบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบเหงาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะมีพระสงฆ์รวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนปริยัติธรรมของวัดพร้อมกับตั้งเป็นจุดบริการตรวจสอบและแลกรับความช่วยเหลือพระครูวิริยานุวัฒน์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามเปิดเผยว่าคลัสเตอร์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่แม่บ้านในวัดไปรับเชื้อมาจากการเดินทางไปทำธุระส่วนตัวค่ะจึงทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อซึ่งก็แบ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ย10รูปสามเณร202รูปครูคฤหัสถ์2คนและแม่บ้าน2คนนะคะซึ่งทั้งหมดได้กักตัวและดูแลรักษาตามอาการบริเวณชั้น2ของอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางวัดก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้วเกือบทั้งหมดค่ะรวมถึงแพทย์ที่เป็นเจ้าของศูนย์ก็ต้องดูแลคนป่วยไม่มีชุด PPE นะคะตอนนี้ติดโควิดแล้วเหมือนกันหากพอจะมีทางช่วยเหลือนะคะก็เลยบอกว่าโปรดหาทางช่วยเหลือโดยด่วนด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขออภัยนะคะในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วแต่ว่ายังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อนะคะไปเข้ารักษาอาการตามโรงพยาบาลสนามเพราะว่าเข้าใจถึงสถานการณ์ล่าสุดที่สถานที่นั้นรองรับไม่เพียงพอจึงมีการเปลี่ยนสถานที่ภายในวัดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการประสานไปที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในการจัดส่งบุคลากรมาดูแลตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้ก็มีบุคลากรจากคลินิกชุมชนอบอุ่นรักลาซานคลินิกเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยส่วนกรณีที่มีผู้แสดงความเป็นห่วงกันนะคะว่าการปรับอาคารเป็นโรงพยาบาลสนามโดยมีพระและกลุ่มคฤหัสถ์ดูแลผู้ติดเชื้อกันเองเนี่ยจะประสบปัญหาใดหรือไม่ส่วนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็มีการเตรียมสมุนไพรไทยและยาต้านไวรัสแล้วในเบื้องต้นซึ่งมีการดูแลผู้ติดเชื้อตามสถานการณ์ไปก่อนค่ะมาดูทางด้านของนางปอขวัญนางคะผิวนะคะผู้จัดการคลินิกชุมชนอบอุ่นรักษาลาซานคลินิกก็เปิดเผยข้อมูลเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยประสานความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตบางนาเพื่อจัดส่งสิ่งที่จำเป็นทางการแพทย์รวมทั้งบุคลากรนะคะให้มีการสลับเปลี่ยนกันมาทำงานในการช่วยเหลือแล้วนอกจากนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานเครื่องช่วยหายใจสำหรับการดูแลอาการผู้ป่วยและทางคลินิกก็จัดยาฟาวิพิราเวียนะคะซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่มีการใช้รักษาอาการของผู้ป่วยในหลายแหล่งมาแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อที่นี่รับประทานเพื่อบรรเทาอาการแล้วด้วยค่ะขณะที่พระมหาวุฒิชัยวุฒิชัยโยนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายบาลีนักธรรมโรงเรียนปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยบอกว่าอาการของผู้ป่วยหลายรายที่นี่เนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนที่แสดงออกถึงอาการและอีกส่วนก็คือลักษณะที่ไม่ได้เจ็บป่วยมากโดยกลุ่มหลังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสามเณรค่ะส่วนขั้นตอนการดูแลอาการในขณะนี้ก็มีการใช้สมุนไพรจำนวนมากค่ะผสมบดรวมนะคะเป็นปรุงยาเพื่อให้รับประทานกันนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่ม BRY 200 C ซึ่งมีผู้บริจาคมามอบให้กับทางวัดเนี่ย400ขวดซึ่งน้ำนี้มีสรรพคุณในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายสำหรับน้ำ BRC 200 C นะคะที่พระครูได้กล่าวถึงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่าผู้ที่ส่งมอบมาให้นะคะที่บริจาคให้กับทางวัดเนี่ยคือนางจิรนิษฐ์อัครธนกุลกิจรองประธานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นอดีตกตตร.ซึ่งเจ้าตัวก็ให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำดังกล่าวเนี่ยเป็นน้ำผสมสมุนไพรที่มีสูตรจากต่างประเทศ
ซึ่งสมุนไพรบางส่วนก็คล้ายกับของไทยอย่างเช่นกระชายขิงหอมหากแต่ว่ามันจะมีส่วนผสมของเกสรดอกไม้บางชนิดที่ใช้เป็นตัวยาในการรักษาโรคได้สำหรับน้ำดังกล่าวก็บริจาคไปช่วยเหลือในสถานที่กักตัวของผู้ติดเชื้อมาแล้วหลายแห่งด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้อะไรที่สามารถจะขยับมาช่วยกันได้นะคะเหมือนอย่างน้ำที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็หลายๆคนทำแล้วก็นำไปบริจาคเพื่อเป็นการช่วยเหลือณตอนนี้เนี่ยแม้แต่ฟ้าทลายโจรที่สดๆเลยเนี่ยนะคะก็สามารถส่งไปช่วยกันได้ในจุดต่างๆที่มีการติดเชื้อกันนะคะก็ถือได้ว่านี่เป็นช่วงโอกาสวิกฤตที่เราจะสามารถช่วยกันได้เนี่ยนะคะอะไรที่เราพอขยับทำได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องป้องกันตัวเองจนถึงที่สุดด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้สำหรับบางคนที่ป่วยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะคะคืออย่าว่าแต่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะบางทีฮอสปิทอลหรือว่าโรงพยาบาลสนามในบางพื้นที่เนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับจะทำอย่างไรหลายๆคนเลยบอกว่าขอกลับภูมิลำเนาได้ไหมการเดินทางกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนานั้นก็อาจจะยังพอมีโอกาสมีพื้นที่สำหรับการรักษาอยู่บ้างทางด้านของภาครัฐเองก็มีการจัดแบ่งให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะคะว่าเอาล่ะรัฐมนตรีคนนี้ดูแลพื้นที่กี่จังหวัดก็ว่าไปคุณจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะส่งผู้ป่วยกลับไปรับการรักษายังโรงพยาบาลในพื้นที่ภูมิลำเนาของแต่ละจังหวัดเขาก็จัดแบ่งกันไปหลายๆจังหวัดก็คงจะทราบกันดีว่าแต่ละคนเนี่ยดูแลพื้นที่จังหวัดไหนกันบ้างแล้วก็มีส่วนในการที่จะติดต่ออย่างไร